ุ้มเป็นคนหนึ่งนะคะที่มองหาโอกาสมาตลอดชีวิตเลยอยากหารายได้เพิ่มหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางอยากหารายได้เพิ่มอยากหารายได้เสริมนะคะแล้วกุ้งก็ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาโพสนะคะเรื่องกล้วยดิจิตอล300คืออะไรวะกุ้งก็ไปศึกษาไปค้นหาเองเลยนะไปค้นจนมาเจอคลิปของครูเล็กค่ะดูไป2คลิปคลิปละประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วทีนี้พอกุ้งเรียนจบขอไปแบบขอปลูกกล้วยค่ะพี่ขอปลูกกล้วยและหลังจากนั้นใช้เวลา2อาทิตย์เรียนนะคะเรียนให้เข้าใจว่าเฮ้ยตังค์มันได้ยังไงมันมีที่มาที่ไหนที่มาที่ไปยังไงเอาเงินที่ไหนมาจ่ายอะไรเงี้ยพอเราเข้าใจพอเก็ตปุ๊บกุ้งลุยเลยค่ะกุ้งลุยกุ้งตัดสินใจมีสวนครบ4สวนเลยนะกล้วยส้มแอปเปิ้ลทุเรียนเพราะว่าเรารู้เลยว่ามันเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราและทีนี้พอกุ้งขายกล้วยได้ใช่ป่ะกุ้งก็อยากรู้เฮ้ยเวลาเราไปช้อปปิ้งในแอปสีวิไลมอลมันได้ของจริงป่ะเลยกุ้งก็เอาไปช้อปปิ้งกุ้งไปช้อปทรายแมวเราก็ได้ได้ของแล้วเขาก็ตัดตังค์ตัดวอลเชอร์ไปเลยอ่ะหมายความว่าเราจะมีเงินแบบไหลเข้ามาวนซ้ำๆตลอดชีวิตตลอดชาติอะไรประมาณอย่างเงี้ยและทีนี้กุ้งก็ลองถอนเงินสดนะคะเข้าบัญชีลองดูซิว่าได้ไหมเฮ้ยก็ได้ทีนี้พอได้ปุ๊บกุ้งตัดสินใจเลยค่ะได้จริงใช่ไหมกุ้งตัดสินใจทำให้ลูกสามีหลานน้องเลยนะคะด้วยงบ300เวลาเราขายได้กุ้งเป็นคนทุนน้อยใช่ไหมกุ้งไม่มีทุนอ่ะกุ้งทุนน้อยกุ้งก็ปลูกแค่กล้วย300แล้วขายได้กุ้งไม่เอาทีนี้กุ้งไม่เอาไปช้อปปิ้งกุ้งยังไม่เอาไปใช้นะอดเปรี้ยวไว้กินหวานสะสมอะค่ะไปสะสมซื้อสวนให้มันครบทุก4สวนเลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยส้มแอปเปิ้ลทุเรียนให้ลูกสามีหลานน้องครบ4สวนทำมา2เดือนแม่เจ้าคิดดู4สวนนี่คือ 40,000 แล้วนะตัวเองทำมา2เดือนแล้วกุ้งคิดว่ามันเป็นทางรอดของคนไทยแล้วอ่ะกุ้งก็เลยอยากมาบอกแบ่งปันว่ารีบศึกษานะคะรีบศึกษารีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดแล้วลงมือทำปลูกกล้วยซะมันคือทางรอดของคนไทยจริงนะกุ้งว่ามันเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราไม่ว่าจะยามหลับยามตื่นไปเที่ยวเงินเข้านอนเงินเข้ามันจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราไปอีก1เครื่องอ่ะเพราะว่ากุ้งไม่อยากทำงานไปจนแก่ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะทำงานไปด้วยให้มันมีเครื่องผลิตเงินให้เราอีกเครื่องนึงจะดีไหมอ่ะใช่ป่ะรีบศึกษานะคะมาบอกแล้วมาบอกวิธีมาบอกหนทางนะคะรีบศึกษานะจ๊ะเพื่อนๆ